คณะรัฐมนตรีไฟเขียวพ.ร.ด.เลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกคาดกาบัตรวันที่15กันยายนนี้การเมืองและ13สิงหาคมดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมยิงพร้อมด้วยทีมงานคณะรัฐมนตรีไฟเขียวพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1แทนหมออ๋องต้องจัดภายใน45วันกกต.คาดกาบัตรวันที่15กันยายนนี้เมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างพ.ส.เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายปฎิภัทร สันติพาดาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.5 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกกต.เสนอเมื่อสมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงและตำแหน่งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลงจะต้องดำเนินการตราบร.ด.เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกกต.จึงจัดทำร่างงบร.ด.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างพ.ส.ขึ้นเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันและจัดทำร่างแผนการจัดการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันก่อนวันเลือกตั้งภายในวันที่20สิงหาคมซึ่งกกต.คาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ในวันที่15กันยายนนี้ฮีโร่ยกเหล็กถึงไทยก้องศักดิ์ชี้เป็นสมาคมกีฬาประสบความสำเร็จสูงสุดปารีสเกมกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 8:50 นฮีโร่ยกเหล็กทีมนักกีฬายกน้ำหนักเป็นทัพสุดท้ายในปารีสเกมเดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วด้านก้องสันกดยอดมณีผู้ว่ากกท.มั่นใจอีก4ปียังมีลุ้นเหรียญฮีโร่ยกเหล็กเมื่อช่วงเช้าวันที่14สิงหาคมที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิคณะนักกีฬาไทยฮีโร่เหรียญโอลิมปิกเกม2024ทีมชาติไทยกีฬายกน้ำหนักซึ่งประกอบด้วยฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นคณะสุดท้ายของนักกีฬาไทยกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับสำหรับทีมยกน้ำหนักไทยทำได้2เหรียญเงินจากฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงขณะที่ส้มดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงสู้สุดใจแต่พลาดเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายนายพลภูมิกล่าวว่าในนามรัฐบาลรวมถึงกระทรวงท่องเที่ยวและวันนอสยบลือไขก๊อกให้ชนน่านเสียบปอทอสภา
แซะฝ่ายบริหารอย่าสั่งนิติบัญญัติการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:53 น.วันนอลั่นยังไหวทำหน้าที่ประธานสภาหลังลือสะพัดเตรียมไขก๊อกให้ชนน่านเสียบแทนบอกไม่เคยมีสัญญากับใครแซะฝ่ายบริหารไม่ควรมายุ่งฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อวันที่13สิงหาคม2567นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้แม้แต่นายแพทย์ชนน่านเองก็ไม่เคยมาทวงมีแต่มาให้กำลังใจและพูดว่าไม่เคยคิดจะมาดำรงตำแหน่งนี้ส่วนตัวไม่เคยมีสัญญาอะไรกับใครเพราะตนมาจากส.ส.เลือกกันมาโดยที่ไม่มีใครเสนอแข่งได้รับการเลือกเข้ามาคนเดียวและไม่รู้ว่าจะไปสัญญาทำไมเพราะมันเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตอนนี้ผมยังแข็งแรงปกติทำงานไหวตราบใดที่ยังทำงานได้ก็ยังทำงานปกติถ้าทำงานไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีสิ่งสำคัญคือผมไม่อยากให้ฝ่ายบริหารมาสั่งการหรือมากำหนดฝ่ายนิติบัญญัติผมไม่อยากให้เป็นเช่นนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าหากจะพ้นจากตำแหน่งต้องไม่ใช่เพราะฝ่ายบริหารมากำหนดเนื่องจากเป็นคนละฝ่ายกันแล้วต้องแยกกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการซึ่งเราเคารพกันและกันเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอะไรออกมาเราก็เคารพแม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากให้อิสระอย่างฝ่ายบริหารจะปรับคณะรัฐมนตรีกี่ครั้งจะปรับอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ถ้าฝ่ายบริหารอยากมาปรับในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้เว้นแต่จะส่งคนมาแข่งชิงตำแหน่งก็มาว่ากันในสภาแต่ในส่วนของตนเลือกกันไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเป็นเคสที่ลาออกหรือถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้แต่ตนไม่ได้มีปัญหายังทำหน้าที่ต่อนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวอีกว่าครั้งแรกที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาตอนนั้นลาออกก่อนเพราะไปเป็นเลขาธิการพรรคเนื่องจากตอนนั้นพรรคความหวังใหม่มีปัญหามีคนลาออกจำนวนมากหัวหน้าพรรคจึงขอร้องเพื่อต้องการรักษาให้พรรคยังคงอยู่ซึ่งตอนนั้นแม้เป็นเลขาธิการเพล็กก็ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่ตนเห็นว่าตำแหน่งนี้ต้องเข้าประชุมพรรคกำหนดตัวผู้อภิปรายจะมานั่งเป็นประธานสภาคงไม่ได้และเห็นว่าเหลือเวลาไม่ถึงปีจึงตัดสินใจลาออกไม่มีปัญหาส่วนตัวเห็นว่าเรื่องตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือทำหน้าที่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่หากทำหน้าที่ได้ก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาทำขออย่าไปยึดมั่นถือมั่นส่วนครั้งนี้ยังไม่มีเหตุอะไรผมยังทำหน้าที่ต่อไปหากมีเหตุอะไรค่อยว่ากันยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าว